สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชแนลค่ะตอนนี้เรามีเกมไหมครับจะเป็นยังไงเมื่อมีม็อบหุ่นยนต์สัตว์ต่างๆมาสู้กันได้นะคะแล้วจะมีหุ่นยนต์อะไรกันบ้างถ้าอย่างนี้ไปลองกันเลยจ้าท่านอและนี่ก็คือโรงงานผลิตหุ่นยนต์ม็อบสัตว์ต่างๆของเรากันเนาะโอ้โหดูสิโรงงานบันล่าค่าเลยมันก็จะมีหุ่นยนต์หลากหลายสายพันธุ์เลยนะแต่ว่าก็จะอ้างอิงมาจากพวกไข่สปอนของสัตว์ต่างๆในไมโครฟ์เนาะเฮ้ยมันไม่ตั้งเฉยๆป่ะทำอะไรไม่ได้ป่ะเฮ้ยมันขี่ได้มันเป็นอาวุธเฮ้ยมันเป็นยานพาหนะชั้นดีเลยนะโอ้โหเครื่องสั่นอย่างไรเครื่องสั่นอย่างไรมันจะพังไหมเนี่ยแต่มันทำเป็นรูปทรงสัตว์ต่างๆมันน่ารักตรงนี้แหละแล้วมันก็มีสกิลเอเบลิตี้ได้แบบแต่ละตัวนะเฮ้ยนี่คุณยนต์อะไรอ่ะคุณยนต์กระดาษหรอเฮ้ยรุ่นโปรโตไทป์อ่ะทำจากกระดาษอ่ะ อ๋อนี่รุ่นแรกทำจากกระดาษล้างเหรอเนี่ยโหมาไกลไง อันนี้ของแถมปะเนี่ยโอ้ดูดิรถเข็นเครื่องมือเต็มเลยมีไขควงด้วยเอาไว้ไขพี่เคนไอติ๋เฮ้ยแขนใครอ่ะเดี๋ยวลองดูดิแขนหุ่นยนต์ปะเอ้ยยังสร้างไม่เสร็จอันนี้รุ่นใหม่เหรอรุ่นทดลองเนี่ยข้างในเยินเชียร์จะซ่อมยังไงเนี่ยอ้อมพังแล้วเออนิ้วกระดิกได้ด้วยอ้าวรุ่นนี้มันยังสร้างไม่เสร็จไงเป็นรุ่นทดลองไงโอ้ยจะยิงกรีมันจะเดินได้แบบเดอะติงวะเนี่ยเทสเตอร์เทสเตอร์โอ้ยนั่นอะไรอ่ะว้าวนี่ล่ะด็อกเตอร์เฮ้ยนี่คือใครอ่ะด็อกเตอร์ที่ออกแบบหุ่นยนต์ทุกตัวไงดูสิด็อกเตอร์จระเข้เอ้ยนั่นจระเข้ทำไมตัวสีน้ำเงินน่ะน่ารักเชียวไม่ใช่ไดโนเสาร์เหรอเหมือนไดโนเสาร์เลยนะแล้วก็นี่เลยเครื่องปิ้น 3D เฮ้ยดูดิมันปิ้นได้จริงเหรออ๋อไว้สำหรับซื้อหุ่นยนต์เนาะโอ้หุ่นยนต์อย่างเยอะขอบอกว่ามอนสเตอร์ในแมปเนี้ยมันสามารถขี่หุ่นยนต์ได้ด้วยนะแล้วก็นี่เลยแบบแปลงหุ่นยนต์เหรอโอ้โหอย่างแท้บอกเลยอย่างกันดั้มแม่มันอัปเกรดแล้วไอ้มันโหดกว่าเดิมแล้วนี่ล่ะเฮ้ยอะไรอะคือบ้างแหละแต่ลองดูดิเฮ้ยมันเป็นแขนกลของเธอนี่สตาร์หรือเปล่าแย่แล้วมันแปลงไม่แปลงเกิดมาแล้วช่วยด้วยมันเป็นหนวดปลาหมึกปะเนี่ยว้าวน่ากลัวท่าทางจะเสียวล่ะอะไรเนี่ยเสียวขวัญจุงเบยนี่ไงพี่เคนหุ่นยนต์คริปเปอร์โอ้นี่โกดังใหม่ของเราเหมือนคริปเปอร์จริงๆอ่ะเนี่ยดูดิแล้วคนก็เข้าไปนั่งข้างในได้จริงๆด้วยนะน่ารักเชียวอ๋อมีหัวคริปเปอร์เป็นกล่องคริปเปอร์เลยนี่อย่าบอกว่ามันคือหัวใจของคริปเปอร์เปิดได้ด้วยนะสมองนะน่าจะเป็นสมองของซอมบี้หรือคริปเปอร์เนี่ยเป็นระบบ AI อัตโนมัติใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราต้องลองไปขี่ดูละอยู่ดิเราต้องไปถามคนดูแลที่นี่มาแล้วนี่ไงเฮ้ยเอลเหรอไม่ใช่เอลสวัสดีครับนี่มันออกได้ยังครับเนี่ยนี่มันออกช่างซ่อมน่ารักเฉียวนี่ไงเอ้าเฮ้ยไอ้วิ่งหนีซ้ายขาทีเลยซ้ายขาทีเลยน่ารักจุ้งอย่าทำไว้นั้นเขาเป็นชาวบ้านหรือเปล่าเนี่ยพี่แกนอย่ารังแกนั้นอันนี้คือเป็นตู้เก็บหุ่นยนต์ได้เนาะเราก็เตรียมพวกหุ่นยนต์ต่างๆนะคะก็เดี๋ยวเรามาลองสปอนดูกันดีกว่าเนาะว่ามันใช้การยังไงได้บ้างนะคะแล้วแต่ละตัวเนี่ยมีอาวุธอะไรบ้างเนาะไหนไปลองดูซิรุ่นใหม่ทั้งนั้นเลยนะนี่ขอบอกว่ามันอย่างเท่เลยนะชาวบ้านหรือเปล่าเนี่ยจมูกเป็นพินอคคิโอเนี่ยดีจมูกยาวๆเฮ้ยฮะคุณช่างของเขตนี้เหรอน่าจะเป็นช่างก่อสร้างวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งเนี่ยเขาต้องชูมือด้วยนะน่ารักเชียวตุ๊ดตาตุ๊ดตาเลยเอ้ยเขากลัวแป๊บเดียวเองนะนี่แต่วันนี้ต้องมาปกป้องเขาแล้วนี่นี่แน่งานเขาอ้อมนั่งไงพวกปีศาจมาโน่นแล้วเอ้ยดูดิพี่เคนแล้วมันเจ้าหมูนี่แน่หมูพิกกินมันขี่หุ่นยนต์มาด้วยแหละถ้าอย่างนั้นต้องเจอหุ่นยนต์ไก่หรือว่าหุ่นยนต์กุ๊กไก่ชิคเก้นเดี๋ยวลองดิอ๋อฮะมันเหมือนไก่จริงๆไก่จริงด้วยไก่มีไอพ่นด้วยเหรอไก่ไก่เป็นหุ่นยนต์ไปแล้วไก่กระตั้งมีโลโก้ไก่ข้างๆด้วยอ่ะบึ้น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 เฮ้ยพี่เคนลองยิงดิโอ้โหเครื่องแรงเครื่องแรงไหนลองยิงนี่นี่แน่ยิงกระสุนเลยกระสุนไข่ดาวคุ้นๆนะเนี่ยยิงที่เป็นไข่ระเบิดเลยเหรอเดี๋ยวก็เป็นไข่ไก่เนี่ยกลายเป็นไข่ดาวเฉยอิ่มเลยงานเนี่ยเฮ้ยเขาบอกต่อให้เป็นไข่นะอ้อมดาเมจแรงมากแล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเขาลองขี่มั่งฮะมันมีหน้าจอมอนิเตอร์ดูดิเหมือนหุ่นยนต์จริงๆเลยอ่ะเหมือนของคนที่สตาร์ทเลยอ่ะอันนี้เป็นคนที่กระตาก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 อุ้ยแล้วมันขโมยคุณไข่ของเราไปเหรอเราไปไข่ดาวเราไปไข่ดาวเจ้าหมูฮอกกินชั่วนี่แน่ยิงเลยไม่ใช่ฮอกกินนี่แน่กระจายเลยมันพิกกินต่างหากแล้วหลับสบายเอ้ยมันขี่หุ่นยนต์ได้ด้วยอ่ะดูดิเจอชิ้นที่ไข่ดาวน่ะเป็นไงมันไม่ได้ถือดาบกับถือธนูแล้วนะพี่เคนมันขี่หุ่นยนต์มาสู้กับเราแล้วนะต่อไปนะคะจะเป็นหุ่นยนต์ชาวบ้านค่ะหรือว่าหุ
ุ่นยนต์วิลเลจเจอร์เนาะอติมันหัวมันก็จะเหมือนวิลเลจเจอร์จริงๆงั้นเนี่ยดูดิโอ้โหนี่เป็นครั้งแรกที่ชาวบ้านจะปกป้องตัวเองได้เนี่ยอุ๊ยกล้ามบึกเลยแล้ววันนี้ชาวบ้านก็กลายเป็นหุ่นยนต์ไปแล้วนี่มันชาวบ้านหรือเดอะฮักเนี่ยเอ้าดูกล้ามแขนกล้ามขาสิโอ้โหมีโลโก้หัวชาวบ้านอยู่ด้วยนะอะไรเนี่ยอ๋อเป็นระบบยิงปืนเหรอในรองยิงนี้เอ้ยกระสุนไอ้มาล็อกโอ้โหแย่แล้วยิงของแพงด้วยเดี๋ยวก็จะยิงตายนี่จนพอดีชาวบ้านเป็นสัญลักษณ์ของเอเมอรัลด์ไงเอ้ยดูดิโอ้ยกระสุนแพงอันเนี้ยแต่ว่ามันต้องรีโหลดนะไม่ได้ยิงตลอดนะโอ้โหมันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเขากำลังบังคับแล้วเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเจอกระสุนแห่งความรวยเป็นไงเป็นไงงั้นล่ะมาดีมาดีรู้เรื่องรู้เรื่องเฮ้ยมันเป็นลูกเดียวกับเขาเลยดูสิมันยิงเอเมอรัลด์เหมือนกันเลยอ่ะเฮ้ยเรียนแบบเหรอแต่เขาไม่เป็นแค่โดนนะเฮ้ยแต่แบบว่ามันก็แพ้เราอยู่ดีเพราะเรายิงแม่นกว่าใช่ปะแล้วก็ถ้าเราฆ่าพวกมอนสเตอร์ที่มันขี่หุ่นยนต์มาได้นะคะมันก็จะดรอปแบบว่าพวกชิ้นส่วนนะคะของพวกหุ่นยนต์ต่างๆมาเนาะไม่ว่าจะเป็นพวกแผงวงจรนะคะหรือว่าจะเป็นพวกคอก็ได้เนาะ wow. อย่างนี้นี่เองแล้วก็เราก็สามารถไปสร้างหุ่นยนต์หน้าตาเหมือนพวกนี้ได้ใช่ไหมโอ้สุดยอดโอเคตัวต่อไปค่ะเอ้ยนั่นไงคุณชาวบ้านคุณชาวบ้านสวัสดีครับเฮ้ยตัวนี้ตัวยาวอ่ะวันนี้อากาศดีจังเลยนะครับสบายดีเปล่าเฮ้ยจมูกโด่งอีกละเฮ้ยน่ารักเชียวเฮ้ยอย่าทำร้ายน้ำวิ่งใหญ่แล้วเฮ้ยดูดิมันตื่นเต้นใหญ่เลยต่อไปนะคะจะเป็นหุ่นยนต์เอนเดอร์แมนค่ะเฮ้ยมันก็จะตัวสูงสูงหรือเปล่าเนี่ยต้องสปอนดูนะเฮ้ยขาเป็นล้อด้วยอ่ะขาเป็นล้อมันเป็นตะแกรงเลยดูสิเฮ้ยยิงได้ป่าวอ่ะยังแค่ยิงไม่ได้อ่ะมันไม่ได้ทำให้ยิงกับตัวนี้แต่มันไม่มีฟังก์ชันวาร์ปอ่ะว่าเสียดายจังนี่นะแต่เขาวาร์ปได้แล้วคนจะไปยังไงเนี่ยโจมตีหมู่ด้วยนะเนี่ยดูดิตัดต้นไม้ด้วยอ่ะตัดต้นไม้ได้ตัดตอไม้ได้กระจายเอ้ยโอ้ทุบไม้ได้ด้วยสุดยอดเลยเคนสุดยอดมาถ้าอย่างงั้นเขาก็ขี่มั่งดีเอ้ยดูดิอ่ะเท่แล้วใครยิงพี่เคนเอ้ยมีตัวหุ่นยนต์ข้างหลังเปล่าไหนๆๆเกิดอะไรขึ้นน่ะข้างหลังมันบังมันมองไม่เห็นเลยเฮ้ยมีมอนสเตอร์เฮ้ยไงตัวอะไรอ่ะอาจารย์บ้าเลยโอ้ยมันคือตัวอะไรอ่ะแมงมุมป่ะวะน่าดิไม่ได้ใช่มีเขาทำอะไรเจอเปล่าทิ้งวากระทิ้งอ๋อมันขี่หุ่นยนต์วากระทิ้งมาโอ้ยยังหอนเลยไม่น่ามันชนพี่เคนใหญ่เลยแล้วมันก็มีของมันเหมือนกันนะแล้วก็ต่อไปค่ะก็จะเป็นหุ่นยนต์พิกกิ้นนะคะอจิมันจะพิกกิ้นก็มาเหรอโอ้โหเหลืองอ๋อยเลยนี่หน้าตาก็จะเป็นทรงนี้เลยเหมือนพิกกิ้นป่ะล่ะโอ้ยยังสวยนะนี่แกเป็นหุ่นยนต์พิกกิ้นไปแล้วแล้วมือนี่อะไรตะขอที่คีบเหรอเอาไปคีบตุ๊กตาอ่ะมือเป็นหุ่นยนต์ไงเป็นไข่ควงไงโอ้ยน่ารักจังนี่น่ะนี่ไงโชว์มือเป็นคีมเลยเห็นป่ะโชว์เข้ามาตุ้ยท้องเป็นท่าชกใช่เปล่าชกแขนเดียวดิอ๋อแขนเดียวด้วยนี่ทุบต้นไม้ได้ด้วยนี่แน่นี่กระจายเลยสุดยอดสุดยอดแรงเยอะแรงเยอะโอเคต้องเติมน้ำมันปะเนี่ยมีพลังงานต้องใช้ปะเนี่ยอาจจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ก็ได้นะอ๋ออาจจะใช้โซลาร์เซลล์ใช่เปล่ามองไม่ค่อยเห็นทางสักเท่าไหร่นะเหมือนที่ปากจะมีเขี้ยวด้วยดูดิเฮ้ยเจอโจทย์แล้วอันนี้อะไรอ่ะมันคืออะไรมาพึ่งเหรอใช่พึ่งเหรอพี่เคนดูดิมันปล่อยลูกมาเต็มเลยอ่ะเฮ้ยมันขี่หุ่นยนต์พึ่งมาสู้กับเราอ่ะโอ้โหอ้อมปล่อยสักกระจายเลยมันปล่อยหุ่นยนต์พึ่งมาให้เราด้วยอ่ะโอ้โอ้โอ้ใครยิงอ่ะใช่ไหมเคนไม่ก็เหรออีกตัวนึงอีกตัวนึงเออเดี๋ยวจะต้องต่อยแรงๆเลยมันยิงเป็นเอเมอรัลด์มาเลยอ่ะตัวใครหุ่นยนต์แมงมุมอ่ะเนี่ยใช่หุ่นยนต์แมงมุมเดี๋ยวต้องติดพิษนะใช่กระสุนเป็นพิษโอ้โหแย่แล้วติดพิษแล้วเออเจนิก้าเจนิก้าเอ้ยมีพิษแมงมุมนั่นเนี่ยดูดิแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นหุ่นยนต์เบรสนะคะมาดูซิว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงเนาะเอ๊ะชื่อคุ้นๆนะหุ่นยนต์ตัวนี้สงสัยจะยิงไฟได้นะไหนลองดูดิเออเดาไม่ผิดอ่ะนะชัดเจนเลยนี่มันกระสวยอวกาศชัดๆเลยน่าดีเหมือนกระสวยอวกาศจริงๆงั้นเนี่ยจะพองนะว่ามีต้นแบบประจำคุณเจ้าเบสแท่งไฟนะนี่ไงหมุนได้ด้วยสตาร์ทเครื่องลอยได้ด้วยนะมีไอพ่นอยู่ข้างล่างด้วยดีๆวิ่งยิงมันระเบิดเลยเหรออ๋อยิงเป็นลูกไฟยิงเป็นลูกไฟสุดยอดอ๋ออย่างนี้มันเท่จริงๆเนี่ยดูดิมีแบบนี้ก็ได้เหรอโอ้จะเครื่องมันสั่นละเกินเนี่ยตัวก็ดีนะแบบว่าพวกม็อบต่างๆอ่ะมันกลายเป็นหุ่นยนต์ได้มันก็ดีแบบนี้นะแต่ท้ายนั้นมันก็จะบินออกไปนอกอวกาศได้เนี่ยเออเออนั่นก็เกินไปออกนอกแบบไปแล้วยิงแป๊บเดียวตายเลยอ่ะมีเหยื่อให้ยิงเปล่าเราต้องหาเหยื่อกันโอ้โอ้โอ้มาแล้วหุ่นยนต์จอนหรอโอ้โดนล้มแล้วยิงได้เอ็มเมอรัลด์ด้วยอ่ะดูดิไอ้แน่เอาไปกินเฮ้ยของเราแรงกว่าปะเนี่ยว้าหลับสบายพี่เคนกระสุนไฟของเราแรงกว่านะสุดยอดขอหลับรัวเลยขอแบบก็ต้องมีนะเนี่ยตัวเนี้ยโหดกว่านี้มีอีกเปล่าโหดกว่านี้ก็ยังมีเดี๋ยวดูตัวต่อไปนะต่อไปนะคะก็จะเป็นหุ่นยนต์ผึ้งค่ะแล้วชอบมากเลยหุ่นยนต์ผึ้งเนี่ยเหมือนกับว่าได้ขี่ผึ้งจริงๆอ่ะเนี่ยมันดัดแปลงจากผึ้งผสม
มหุ่นยนต์นะเนี่ยอากิเฮ้ยน่ารักฉันมีขาข้างหลังด้วยดูดิมีปีกด้วยอ่ะเหมือนผึ้งจริงๆด้วยอ่ะเหมือนผึ้งจริงๆเนี่ยดูดินี่มันต้องนั่งจากข้างหน้านี่กลางปีกบินด้วยโอ้ยเครื่องแรงเครื่องแรงเป็นใบพับเลยปีกดึ๋นๆๆดูแขนของมันดิเป็นครีมเลยอ่ะโอ้สุดยอดยิงลูกออกมาเหรอใช่ยิงลูกสมุนออกมาเป็นหุ่นยนต์ผึ้งตัวเล็กๆอ่ะเต็มเลยโอ้ยแต่มันตายง่ายอยู่นะแต่หุ่นยนต์ผึ้งไม่ทำอะไรเนี่ยเออมันตายกันเองตีกันเองตีกันเองเล่าอจิไม่ค่อยเวิร์กนะตัวนี้ไม่ค่อยเวิร์กหรอเวิร์กนั่นไงศัตรูเจอแล้วเจ้าเราไปเจอเอาเลยเอาเลยยิงเลยยิงเลยปล่อยสมุนพึ่งเข้าไปนี่หุ่นยนต์กระสุนพึ่งมีไปคำนี้ก็เซ่ชนเลยปุ๊บ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 มันเยอะเกินไปเปล่าเฮ้ยพี่เคนโดนด้วยต่อยกันเองต่อยกันเองเล่าเอามาต่อยพี่เคนใหญ่แล้วว้าเจอเลยค่ะโอ้โหไม่ได้ล็อกเป้าหมายเนี่ยไอ้ลาเวนเจอร์มันพุ่งมาได้ด้วยดีเฮ้ยมันมีเป้าของเราหุ่นยนต์ลาเวนเจอร์น่าจะมีเหมือนกันนะโอ้แย่แล้วแย่แล้วมันเป็นของโจรหรือเปล่าตัวนี้อันตรายนี่เฮ้ยแต่น่ารักเขาชอบสีเหลืองดีแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นหุ่นยนต์แมงมุมนะคะเหมือนกับที่เมื่อกี้จะพวกมอนสเตอร์ขี่เลยเนาะมาลองบ้างสีจะเป็นยังไงนะโอ้โหโอ้โหขายุบยับเลยเว้ยขนลุกเป็นแมงมุมยักษ์จริงๆด้วยน่ากลัวเฮ้ยมันน่าจะพ่นพิษได้นะยิงพิษได้อะจริงนี่อุ้ยขาเป็นตะขอเลยใช่มันต้องยิงพิษได้นี่แหละไปลองดีบึ้นบึ้นบึ้นเอาเลยเลยนี่มันพิษเลยค่ะเป็นลูกบอลพิษเลยเหรอไม่เดี๋ยวเขาติดพิษนี่แน่นี่แน่นี่แน่เราโอกาสนี้มานานแล้วโอ้ยเท่อีกแล้วอย่างนี้เขาต้องขี่มั้งแล้วในจริงมันตัวตัวเปล่าเดี๋ยว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 ปั๊บนึงขอมีอีกตัวนึงเอออย่าขึ้นหุ่นดิอย่าขึ้นหุ่นดิขึ้นทำไมไอ้พี่เคนเราไปหาคู่ซ้อมกันดีกว่าไหนไปดูนี้หาจอยกันหาจอยกันขาเป็นกลไกหุ่นยนต์ด้วยอ่ะดูดินู่นไงเจอลาเวนเจอร์อีกแล้วอ๋อเป็นลาเวนเจอร์อีกแล้วหรอยิงเข้าไปยิงเข้าไปไอ้เดี๋ยวไม่มีตัวอื่นแล้วหรอโอ้โดนโดนโดนพี่เคนโดนพิษอ้อมด้วยอย่าเพิ่งยิงใกล้กันโอ้แย่แล้วมันโจมตีอ๋อเลยนี่อ๋อเฮ้ยมันไม่ตายกระสุนมันเบามากโดนกันทุ่นแน่โอ้ยโจมตีเบามากเลยต้องยิงนานนิดนึงกว่ามันจะตายนะยิงเข้าไปเหมือนจะแค่จะยิงเบาจุงอ๋อมันเบาอยู่แล้วแต่มันติดพิษไงนี่เลยเออจะตกน้ำจะตกน้ำเอาพิษไปกินเอาพิษไปกินจะตายยังเนี่ยเฮ้ยตายแล้วตายแล้วโอ้โหสลายลากเลยยังกรดแน่นั่นดีเหมือนน้ำกรดเลยเนาะน่ากลัวเนี่ยเหมือนจะเป็นพิษน้ำกรดเลยอ่ะเฮ้ยไม่เอาตัวนี้ไม่สวยอ่ะมาลองตัวนี้ดีกว่าเฮ้ยหุ่นยนต์แท้หรอมีหุ่นยนต์แท้ด้วยหรอแท้ก็มาเหรอเนี่ยอย่างนี้เป้าหมายมีไว้พุ่งชนตัวนี้อ๋อไอตัวนี้ถ้าเป็นของเราจะเป็นแพ้หรอใช่เป็นแพ้อ๋อมีเขาแพ้ด้วยดูสิบึ้งบึ้งมีต้องหกขาได้พุ่งชนได้แพ้อะไรไม่ต้องหกขาเอาเป็นหุ่นยนต์โอ้กระโดดแล้วพุ่งเหลาเลยสุดยอดเป็นท่าโจมตีนะกระแทกชนนะเฮ้ยหน้าตาอยู่แรงดูนะเฮ้ยนั่นไงเจอโจแล้วเจอโจแล้วเราลุ้นจะแรงขนาดไหนเขาขี่มั้งดิโอ้ดูดิเฮ้ยโอ้ยพี่แกสังเกตนะไอ้หลอดเลือดทางขวานี่คือหลอดเลือดของหุ่นเราเนี่ยถ้าหมดหลอดนะถ้าทางหุ่นเราจะพังเลยใช่ไม่เป็นไรหรอกนะมันก็ถึกอยู่นะนั่นไงเจอแล้วเจอโจโจแล้วพุ่งแล้วชนพุ่งแล้วชนอีกทีโหสองทีไปเลยเหรอโอ้โหไร้กาโอ้แสดงว่าถ้าพุ่งชนของมันเนี่ยดาเมจแรงใช่แล้วนะเนี่ยอย่าเห็นว่ามันแพ้นะโหดนะเนี่ยตัวนี้สองที่ตายเลยอ่ะโอเคมาดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่าเนาะตัวต่อไปนะคะจะเป็นหุ่นยนต์คริปเปอร์ค่ะฮ่าตัวนี้ที่เรารอคอยมาถึงแล้วตัวนี้มันทำอะไรได้เดี๋ยวต้องลองสปอนดูนะเขากระท่อมแน่นอนเลยนี่ไงดูดีตัวเป็นคริปเปอร์คริปเปอร์โอ้ยแต่ลองดูดีโอ้เจ้าไก่เจ้าไก่ล้าอ๋อมันเสกลูกคริปเปอร์เหรอโอ้โหรับตัวเลยหุ่นยนต์คริปเปอร์ตัวเล็กๆออกมาได้นี่แหละเจ้าไก่บ้าเอามาเลยเอาคริปเปอร์ไปเอาคริปเปอร์ไปดาเมจเบามากๆเลยอ่ะนอกจากเบาไม่โดนด้วยนะนี่ไถเลยไถเลยอันนั้นหุ่นยนต์ไก่นั่นน่ะเด็กๆเข้ามาเลยลุยไปเลยโอ้โอ้โดนโดนโดนระเบิดไก่ระเบิดไข่ดาวเจ็บจังเลยโอ้หุ่นพี่เคนจะพังแล้วนึกว่าอันย่อยอย่างเดียวโอ้โอ้ช่วยด้วยครับเอาเลยเขาแล้วเอาหุ่นพังแล้วหรอพังแล้วนี่โอ้แสดงว่าไก่ต่อยแรงกันเนี่ยไก่อะระเบิดแรงมากแต่ของเราใช่แต่ระเบิดไข่ดาวไงตัวมันเล็กอะดูดิคลิปเปอร์แต่มันเล็กนิดเดียวโอ้ยไงเนอะไปหลายทีมกันมันจะไปเนี่ยแต่มันไม่ทำดาเมจตัวเองเนาะว่าดิจุมาเป็นรถถังเลยนะนี่แล้วก็อันต่อไปค่ะใช้เกี่ยวกับใต้น้ำนะคะก็จะเป็นหุ่นยนต์การ์เดียนนะคะตัวนี้มันจะดำน้ำได้เนาะหายดุกดุยอะเหรอโอ้ยเหมือนเลยไอ้แกจะดีมีปีกเลยอ่ะนั่นนี่ถ้ามันมีปีกคุ้นๆนั่นจะย้อมแมวอ่ะน่ารักก็ดูดีแต่ตัวนี้ไม่มีขานะนั่นดีมีแขนแทนดูดีเออนั่นเดี๋ยวเราขับสิโอ้โหดุกดุยมาแล้วจ้าคู
นี่นะจู่ๆยิงเป็นฟองน้ำเลยเป็นกระสุนฟองน้ำหรอว้าวเจ๋งจังอ๋อสุดยอดเฮ้ยนะว่าแต่ว่ามันเป็นเรือดำน้ำอย่างเงี้ยมันจะดำน้ำได้ไหมอ่ะดำได้อยู่แล้วเดี๋ยวไปลองกันดีกว่าอะไรนะจะลงกันนะจ๋อมเฮ้ยดำได้ลึกด้วยนะมีไนท์วิชั่นด้วยหายใจไม่จำกัดด้วยนะนี่ใช่แล้วก็หายใจใต้น้ำได้ด้วยโอ้สุดยอดเฮ้ยเจอมอนสเตอร์มันก็ไม่ทำอะไรเราด้วยนะอย่างนี้ลุกสุดขอบโลกแล้วก็ไปถึงนะนี่เดี๋ยวกันเราต้องลงไปข้างล่างนี้เฮ้ยถ่ายบล็อกถิ่นไม่ได้อะถ้าถ่ายได้มันเลยนะวิ่งทะลุโลกไปเลยนะเนาะนี่แต่มันน่าจะยิงได้แบบกระสุนแบบออกซิเจนกระสุนฟองน้ำเนี้ยซอมบี้บุกแย่แล้วใส่พวกแบบซอมบี้น้ำได้นะยิงแล้วอ้ามยิงแล้วพี่เกมติดอยู่ข้างล่างโอ้ยโอ้ยกระสุนมันเบามากเลยอ่ะอุ้ยยิงมีเขาจะตายเลยอ่ะโอ้ใครยิงผ่านพี่เกมไปโอ้ยเฉียดพี่เกมไปนิดเดียวต้องยิงหลายทีนะพี่เกมติดหน้าผาออกไงนี่มองเขามันไม่เห็นไม่เป็นไรแต่เขายิงเองครับเขามาลองกระสุนฟองน้ำยังไงว่างแรงว่าแรงว่าไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่แต่ก็ปกป้องตัวเองได้นะของแบบนี้คอนเน้นเท่ไอ้กระสุนไม่ยั้งอ่ะกระสุนไม่จำกัดไอ้มาอีกตัวนึงอ่ะจะพี่เคนชอบตัวนี้สุดเลยนะดำน้ำได้ไม่จำกัดเนี่ยสุดยอดมาสำหรับอยู่ใต้ท้องทะเลนะไปสำรวจใต้ท้องทะเลประมาณนี้เหมาะสำหรับตามหาสมบัติใต้ท้องทะเลที่สุดเลยเราจะไปแกนไลน์กันแล้วก็ที่ค่ะวันนี้เราก็รีวิวหมดหุ่นยนต์ที่เป็นสัตว์ม็อบต่างๆไว้แค่นี้กันเนาะถ้าชอบหุ่นยนต์นั้นรักแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อนๆเล่นเกมไมโครต่อไปนะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะวันนี้ต้องไปแบบนี้ไปกัน